เงียบเหงาเช้าวันอาทิตย์ส.ส.รายงานตัวแค่1คนจากภูมิใจไทยเหลืออีก229คนบรรยากาศเงียบเหงาเช้าวันอาทิตย์ส.ส.รายงานตัว1คนเหลืออีก229คนภูมิใจไทยยกทัพรายงานตัวพรุ่งนี้พ.ร.ด.เรียกประชุมสภา3กรกฎาคมเมื่อเวลา 10:25 น.วันที่25 มิถุนายน 2566ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรายงานตัวส.ส.นับตั้งแต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้รายงานตัวขณะนี้มีส.ส.มารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น271คนทำให้เหลือส.อีก229คนที่ยังไม่มารายงานตัวจึงเป็นที่น่าจับตาว่าในวันนี้จะมีส.เดินทางมารายงานตัวเพิ่มเติมอีกจำนวนกี่คนโดยในช่วงเช้านี้มีส.ส.มารายงานตัวเพียง1คนเท่านั้นคือนายธนภัทรศรีชนะส.ส.ยโสธรเขต3พรรคภูมิใจไทยสำหรับในวันจันทร์ที่วันที่26มิถุนายนนี้มีรายงานว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยอีก58คนที่ยังไม่ได้รายงานตัวจะเดินทางมาที่สภาในเวลา 9:30 น.ขณะที่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะนำทีมส.ของพรรคทั้งหมด151คนมารายงานตัวพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 9:00 น.ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาจะมารายงานตัวพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 11:00 น.ทั้งนี้เมื่อส.รายงานตัวเสร็จสิ้นทุกคนจะมารวมตัวกันอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดสมัยประชุมสภาเนื่องจากเมื่อวานนี้24มิย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาไปแล้วในวันดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางรัฐสภาได้จัดนิทรรศการเลือกตั้ง2566โดยได้นำภาพของส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง400เขตจำนวน400คนมาติดแสดงไว้บนบอร์ดแยกเป็นพื้นที่จังหวัดและเขตและภาพสมาชิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนโดยได้จัดที่สุดของส.ส.ชุดที่26ไว้ให้ชมเช่นส.ส.ที่มีอายุมากที่สุดมี2คนคือพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินอายุ89ปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและนางขวัญเรือนเทียนทองอายุ79ปีส.ส.สระแก้วเขต1พรรคพลังประชารัฐส่วนส.ส.ที่มีอายุน้อยที่สุด2คนคือนายทวิวงศ์โทวิวงศ์อายุ27ปีส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคก้าวไกลและนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบอายุ27ปีส.ส.อุบลราชธานีเขต7พรรคเพื่อไทยประยุทธ์สั่งดูแลคนไทยในรัสเซียแนะติดตามข่าวสารเลี่ยงไปเมืองรอสตอฟประยุทธ์สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลคนไทยในรัสเซียหลังสถานการณ์ตอนใต้ระอุขอประชาชนติดตามข่าวสารจากรัฐบาลท้องถิ่นใกล้ชิดเมื่อวันที่25มิถุนายน2566นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในเมืองรอสตอฟออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ต่อเนื่องเพื่อดูแลประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกได้ชี้แจงสถานการณ์ว่ารัฐบาลท้องถิ่นในเมืองต่างๆของรัสเซียได้ประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและงดเว้นกิจกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งปิดช่องทางการสัญจรในบางเส้นทาง
จึงขอให้ทุกท่านติดตามประกาศและข่าวสารจากรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและขอให้ชาวไทยในเมืองรอสตอฟออนดอนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลท้องถิ่นตามที่นายจ้างแนะนำและขอให้ชาวไทยในเมืองอื่นๆหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองรอสตอฟออนดอนในช่วงเวลานี้นอกจากนั้นประชาชนที่พำนักอยู่ในรัสเซียและยังไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งช่องทางติดต่อประจำปี2566ให้สถานเอกอัครราชทูตทราบขอให้ลงทะเบียนในลิงก์ต่อไปนี้นายอนุชากล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเทเลกราฟและเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุฉุกเฉินขอให้ติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตที่+7 916 939 2155หนุ่มจันยิงโหด2ศพนักแสดงโชว์คาวบอยคนดังอีกหนึ่งยังเป็นตายเท่ากันครอบครัวร้องกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมหนุ่มเมืองจันยิงดับอดีตนักแสดงโชว์คาวบอยคนดังพร้อมเพื่อน2ศพอีกรายยังเป็นตายเท่ากันวันที่24 มิถุนายน 2566ครอบครัวนายดำรงศักดิ์หรือไข่แดงหรือฟิลอายุ27ปีบ้านอยู่หมู่4ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรอดีตนักแสดงโชว์เคยออกแสดงรายการทีวีดังๆมาแล้วหลายช่องร้องขอความเป็นธรรมหลังนายดำรงศักดิ์ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมเพื่อนอีกรายอาการยังโคม่าอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:50 น.วันที่19 มิถุนายน 2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สวีจังหวัดชุมพรรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้บาดเจ็บ3รายบริเวณลานดินหน้าบ้านพักหมู่8ตำบลโครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเมื่อไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวีไปก่อนแล้วพ่อคือนายดำรงศักดิ์หรือไข่แดงหรือฟิลอายุ27ปีถูกยิงเข้าปาก1นัดหน้าอก2นัดนายวีรศักดิ์อายุ20ปีถูกยิงเข้าอกซ้าย1นัดนายจักรพงศ์อายุ26ปีถูกยิงเข้าลำคอทะลุเบ้าตาทั้งอาการสาหัสก่อนนายดำรงศักดิ์และนายวีรศักดิ์จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่พร้อมปลอกกระสุน7ปลอกสอบสวนทราบว่ามือปืนคือนายอานนท์อายุ27ปีบ้านอยู่ซึ่งอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีก่อนเกิดเหตุนายอานนท์มาร่วมตัดและคัดทุเรียนร่วมกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากนั้นก็เกิดยิงกันขึ้นแล้วเดินไปขึ้นรถยนต์กระบะอีซูซูทะเบียนจังหวัดจันทบุรีขับหลบหนีไปต่อมาคืนเดียวกันตำรวจสกัดจับนายอานนท์ได้ที่ด่านตรวจจังหวัดเพชรบุรีนำตัวส่งสภ.สวีสอบสวนแจ้งข้อหาส่งดำเนินคดีรายการนางสาวชมัยพรภรรยานายดำรงศักดิ์เล่าทั้งน้ำตาว่าสามีอดีตเป็นนักแสดงโชว์ของคณะอาเฉินรับงานแสดงโชว์ทั่วประเทศหลังเจอวิกฤตโรคโควิดได้พาครอบครัวจากชลบุรีมาพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับจ้างตัดทุเรียนหารายได้ดูแลครอบครัวและลูกอีก3คนจนมาเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่มีลางบอกเหตุตอนเช้ายังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่บ้านหัวหน้างานอยู่เลยส่วนนางคองผู้เป็นแม่บอกว่าผ่านงานศพมา2คืนแล้วญาติมือปืนยังไม่ติดต่อมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นพากันมาขอขมาศพก็ยังดีอย่าลืมว่ายิงคนตายทีเดียว2ศพสาหัสเป็นตายเท่ากันอีกคนมันเป็นเรื่องใหญ่คนตายเป็นเสาหลักของครอบครัวคนยิงติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาสู่โลกภายนอกได้แต่ครอบครัวคนตายละจะเยียวยากันอย่างไรเยียวยาทุกอย่างเงียบหมดชีวิตคนทั้งคนเหมือนหมดความหวังตำรวจไม่เคยบอกเลยว่าคดีเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่รู้ข่าวอะไรเลยกลัวคดีไม่ถึงไหนจะได้รับความเป็นธรรมไหมมันจะไม่ง่ายไปหรอ
ลูกไม่ตายฟรีหรอชีวิตคนทั้งคนประกอบกับการออกหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาลระบุหัวใจล้มเหลวหรือเลือดเยอะซึ่งไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริงหม่ำด้านพันตำรวจเอกปัญญาท้วมศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีระบุนายอานนท์สารภาพว่ายิงทั้ง3คนจริงสาเหตุมาจากเกิดเขม่นกันในระหว่างคัดตัดโยนทุเรียนถูกฝ่ายกลุ่มคนตายขู่จะทำร้ายคนยิงจึงเข้าใจว่าถ้าเสร็จงานโดนแน่จึงชิงลงมือก่อนซึ่งได้นำตัวฝากขังศาลเรียบร้อยในส่วนของสำนวนยังสอบอีกนิดหน่อยพยานฝ่ายผู้เสียหายไม่แน่ใจว่าพนักงานสอบสวนสอบหรือยังแต่ส่วนอื่นๆสอบหมดแล้วThank you.